วนฉุโรมันมาโกเอสโกงฆ่าตัวช็อกโกลาติโตโรมันกอนซาเลสยอดกำปั้นชาวนิการากัวกำลังมีปัญหาในเรื่องของการทำน้ำหนักตัวให้อยู่ในพิกัด115ปอนด์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทจากการรายงานข่าวของลาเปรนซ่าสื่อดังของประเทศนิการากัวอดีตเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก4รุ่นมีกำหนดจะคืนสังเวียนอีกครั้งในรายการเดียวกับทริปเปิลจีเกนนาดีโกลอฟสกินกับกาเนโลอัลวาเรซภาค2ในวันที่5พฤษภาคมนี้แต่ยังไม่ได้เผยคู่ชกยังเป็นทางการซึ่งแม้ล่าสุดซาอูลยอดมวยชาวเม็กซิกันได้ประกาศถอนตัวไม่ชกไฟล้างตากับแชมป์โลก4สถาบันชาวคาซัคสถานแล้วหลังตรวจพบสารเคนบูทารอลซึ่งเป็นสารกระตุ้นต้องห้ามแต่ไฟล์ดังกล่าวในวันที่5พฤษภาคมจะยังคงมีขึ้นตามเดิมซึ่งโปรโมเตอร์ของรายการเตรียมจะประกาศชื่อคู่ชกคนใหม่ของทริปเปิลจีเกนนาดีโกลอฟสกินที่จะมาเสียบแทนในเร็ววันและช็อกโกลาติโต้ก็จะได้ขึ้นสังเวียนเป็นส่วนหนึ่งของรายการเหมือนเดิมแต่ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากำปั้นวัย30ปีต้องเจอปัญหาที่ทำให้ต้องคิดหนักเมื่อขึ้นชั่งน้ำหนักปรากฏว่าเจ้าตัวมีน้ำหนักมากถึง127ปอนด์ซึ่งถือว่ามากที่สุดในชีวิตกำปั้นและเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะสำหรับการที่จะลดเพื่อให้อยู่ในพิกัด115ปอนด์โดยย้อนหลังไปเมื่อไฟที่ต้องพบกับศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกชาวไทยเมื่อปีที่ผ่านมาเจ้าตัวยังคุมน้ำหนักให้อยู่ที่ 122.6 ปอนด์ได้ก่อนการชก1เดือนอย่างไรก็ตามทางทีมงานของเจ้าตัวยังมั่นใจว่าโรมันกอนซาเลสจะเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบและสามารถทำพิกัดให้อยู่ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทได้ทันล่าสุดมีแววว่ากอนซาเลสอาจจะเลือกเจ้าไทสันมาเควสเป็นคู่ชกอุ่นเครื่องในไฟวันที่5พฤษภาคมนี้เหมือนนกรู้ว่าจะได้ชกกับนักมวยอันดับหนึ่งของโลกเจ้ามาเควสเรียกค่าเจ็บตัวเสียเกินงาน 2.5 แสนดอลลาร์มากกว่าการชกชิงแชมป์โลกในไฟสำคัญเสียอีก